เอาใจสำหรับคนที่ชอบทานยำนะฮะแต่ว่ามีงบน้อยนะครับต้องไปที่ร้านยำแห่งหนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับร้านยำแห่งนี้ขายทุกยำจานละ19บาทจะมียำอะไรบ้างแต่ต้องบอกแบบนี้ครับโอ้โหถูกใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากทีเดียวครับไปดูหน้าตานะครับอันนี้ยำอะไรครับโอ้ร้านเฉยชานะฮะพาคุณผู้ชมครับมาที่ร้านนี้ครับเป็นร้านของพี่วิระคงกระโทกครับ วัย28ปีเจ้าของร้านเฉยชาทุกยำ19บาบาทตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจอระแคหินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหมือเป็นประวิงครับเพราะว่ามีคนสั่งเข้ามาเยอะมากทีเดียวต้องเร่งทำยำเอ้ยทำยำนี่ยฮะอย่างไม่หยุดมือครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์นะฮะสั่งยำนะฮะที่ร้านอย่างไม่ขาดสายหรือบางคนมาทานที่ร้านเนี่ยก็สั่งแบบเป็นจํานวนหลายยำทีเดียวนะครับพี่วีระบอกแบบนี้ครับตัวเองเปิดปร้านได้ประมาณสักเดือนนิดๆน,น,นะฮะ แนวคิดการขายยำจานละ19บาทก็เพื่อต้องการดึงดูดกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครับให้สามารถเข้าถึงได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็โดนโควิด1 9เล่นงานด้วยนะครับก็เลยเป็นราคาทีา่คิดว่าเป็นราคาที่มันจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนะครับ เด็กนักศึกษานะครับก็สามารถทานได้ในะราคา19บาทนะครับประเภทของยำนั้นมีทุกประเภทครับทั้งหมูเนื้อนะธรรมดาหรือจะเป็นยำทะเลนะกุ้งหมึกอนะไปจนไปจนถึงปลาแซลมอนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ยังมีอาหารสำหรับเด็กๆนะครับอย่างไก่ทอดเฟรนฟรายเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยฮะผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะครับและทุกจานก็ขายเพียง19บาทเท่านั้นครับที่ขาย19บาทยอมรับว่าได้กำไรไม่มากครับแต่อาศัยเก็บเล็กผสมน้อยเพราะสามารถขายได้เยอะได้ปริมาณเยอะครับลูกค้าเองก็ตอบรับอย่างดีครับเพราะสามารถสั่งทานได้หลากหลายเมนูและก็ราคาไม่แพงนะครับ แต่ว่าทุกจานบอกแบบนี้เน้นความสดใหม่ครับน้ำยำทำแบบวันต่อวันมีให้เลือกทั้งใส่น้ำปลานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ใส่ไม่ชอบปลานะครับไม่ชอบน้ำขอเป็นตัวได้ไหมครับไอ้ก็บอกได้เหมือนกันส่วนปริมาณนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยสมราคาอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟมีชาแล้วก็น้ำหวานนะครับให้บริการในราคาแก้วละ19บาทด้วยนะครับ คราวนี้เราเห็นร้านแบบนี้ขายดีเราคุยกับทางเจ้าของร้านไปแล้วเราต้องไปคุยกับลูกค้าครับหนึ่งในลูกค้าก็คือนางอภอรยาเหลืองกระโทกค,ครับบอกว่าโอ้โหมาใช้บริการเป็นประจำครับยำร้านนี้รสชาติจัดจ้านและก็อร่อยครับที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะราคาถูกมากหากเทียบกับปริมาณที่ได้เหมาะกับเศรษฐกิจในยุคนี้นะครับ อีกทั้งสามารถสั่งได้หลากหลายเมนูครับโอ้โหชอบทีเดียวฮะก็เลยมาที่โบราณนี้เป็นประจำนะครับสำหรับร้านเฉยชาทุกยำา1บาบาทครับบอกพิกัดกันหน่อยครับอยู่ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลคอนบุรีบ้านจระเขหินครับหมู่ที่1นะครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ฮะหยุดวันอาทิตย์นับเงินนึงวันครับเวลาเปิดก็คือ8โมงเช้าเยายาไปถึงรู้เลยฮะสี่ทุ่มฮะ คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเย็นๆนี้นะครับเลิกงานแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับไปทานนี่ฮะร้านยำที่ร้านเฉยชาก็ได้ครับปิดถึง4ี่ทุ่มนะครับราคาขายเมนู19บาทครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n เประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกามากมายเลยครับ